สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Earth รู้โลกรู้ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับทางช่องเราด้วยนะครับคุณแม่น้องน้ำมนต์โพสต์สุดเศร้าจากกรณีสพ.ย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักชนต้นไม้พลิกคว่ำบริเวณถนนหน้าคณะนิติศาสตร์4แยกโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตำบลในเมืองอำเภอเมืองทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายและเสียชีวิต2รายโดยหนึ่งในผู้บาดเจ็บคือนางสาวมนชนิดช่วยบุญอายุ22ปีหรือน้องน้ำมนอดีตนางนพมาศและเป็นดาวคณะวิทยาศาสตร์มอขอและยังเป็นรองนางสาวไทยปี2562และเสียชีวิตในเวลาต่อมาตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเฟซบุ๊กน้อยเพ็ญนิพพาซึ่งเป็นเฟซบุ๊กของคุณแม่น้ำมนต์ได้โพสต์ระบุว่า15กุมภาพันธ์64 6.14 นพอรู้ก็เร่งเดินทางทันทีเราอยู่กับหนูตลอดภาวนาอธิษฐานบนบานทุกอย่างที่ใครต่อใครแนะนำ16กุมภาพันธ์64 2.53 นหนูก็จากพวกเราไปไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทรมานแล้วนะลูกหนูอดทนมากพอแล้วกลับบ้านเรากันเถอะลูกแม่ไม่เคยคิดว่าจะต้องมารับลูกแม่กลับบ้านด้วยกันแบบนี้น้ำมนต์คนเก่งของแม่น้ำมนต์บอกเรียนจบจะกลับมาอยู่กับแม่นานๆค่อยทำงานจะเก็บเงินมาซ่อมบ้านให้แม่นางฟ้าของแม่นางฟ้าของพวกเราขอให้หนูหลับให้สบายนะลูกพวกเราทุกคนรักหนูมากไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์บุญกุศลหนุนส่งให้หนูอยู่ในที่ดีๆรักลูกสุดหัวใจน้ำมนต์มนชนิดช่วยบุญขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องน้ำมนต์เป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยนะครับขอบคุณเฟซบุ๊กน้อยพันนิพพาน